ผมครูมานิตสังพุ่มพรรคเพื่อไทยผู้แทนจากสุรินทร์ครับด้วยความเคารพท่านประธานจริงๆผมไม่อยากเห็นบรรยากาศของเพื่อนพ้องน้องพี่ในที่ประชุมแห่งนี้นี่เรามาตำหนิกันแต่ผมอยากให้ทบทวนนะผมอยากให้ทบทวนตั้งแต่อดีตมาเราเป็นผู้แทนมาตั้งแต่ตึกเก่าไปจนถึงตึกใหม่เนี่ยบรรยากาศอย่างนี้ไม่เกิดขึ้นครับถ้าไม่มีรัฐบาลช่วยๆครับเพราะองค์ประชุมนี่มันเป็นของรัฐบาลมันไม่ใช่ของฝ่ายค้านแต่ฝ่ายค้านก็ช่วยทำหน้าที่ให้เราไม่ได้เล่นเกมโดยเฉพาะเรื่องประมงเนี่ยปัญหาหลักที่พรรคเพื่อไทยเราเนี่ยวางไว้เป็นนโยบายของพรรคที่จะสร้างโอกาสให้กับเขาเออผมไม่อยากเห็นว่าใครเนี่ยมองความดีใส่ตัวและความชั่วมาว่าเล่นเกมกันบ้างไอ้สองพรบเท่านั้นที่เราเห็นมันมีปัญหาเช่นพรบการศึกษาชาติยังไงเราก็ไม่ให้ผ่านแล้วก็อีกพรบหนึ่งผมก็ไม่อยากผมมาเอ่ยชื่อเพราะว่าไม่อยากให้เพื่อนผู้แทนเราเสียหายผมพยายามประคับประคองรัฐบาลต้องลงมาควบคุมสิครับนั่นประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองท่านประธานเคยเห็นไหมท่านประธานเราเข้ามาเป็นผู้แทนรุ่นเดียวกันไอ้ผู้แทนย้ายพรรคแล้วลาออกกันน่ะเนี่ยทศวรรษนี้เยอะที่สุดหนักกว่าตลาดงัวตลาดควายครับผมไม่เคยเห็นเราอยู่กันมานี่ประธานเข้ามาพร้อมกันเราปี40ท่านมณิตครับผมว่าเดี๋ยวนะครับผมว่าบางคำพูดมันรุนแรงเกินไปผมถอนละเพื่อนสมาชิกเราที่ลาออกเขาก็มีสิทธิ์ที่จะลาออกไม่ใช่ฉะนั้นเราจะไปเราจะไปเปรียบเทียบผมถอนท่านประธานแต่ท่านประธานเคยเห็นไหมครับลาออกกัน 4-50 คนเนี่ยเดี๋ยวท่านถอนคำพูดผมถอนแล้วท่านประธานถอนจริงๆด้วยความเคารพท่านประธานผมพูดผิดไปเพราะว่าบ้านผมมันอยู่ติดกับตลาดงัวกระบือขอประธานโทษถอนครับถอนแต่เราไม่เคยเห็นบรรยากาศอย่างนี้ครับสมัยก่อนย้ายทุกคน2คนนี่โอ้ยเป็นเรื่องใหญ่มากต้องถามที่มาสาเหตุแต่วันนี้ไปกันเยอะพอเยอะองค์ประชุมมันก็น้อยเป็นลำดับนี่ก็เป็นบรรยากาศของทศวรรษนี้แหละครับฉะนั้นผมอยากกราบเรียนว่าถ้าอะไรมันจะเกิดมันต้องเกิดผมท้าตลอดรัฐบาลเมื่อควบคุมสถานการณ์ของฝ่ายบริหารประเทศไม่ได้ยุบให้ชาวบ้านเขาจัดสรรกันมาใหม่แล้วจะได้เห็นกันผมอยากเสนออย่างนี้แหละครับเรียกร้องผมไม่อยากเรียกร้องอะไรนอกปล่อยกว่าการขอยุบสภาเถอะปล่อยไว้ทำไมขอบคุณมากครับท่านประธานผมครับขอบคุณคุณครูมานิตนะครับผมนี่เรียนตรงๆนะครับเดี๋ยวคุณพรเทพผมขอผมระบายบ้างพวกท่านระบายเยอะแล้วใช่ว่าผมจะไม่อึดอัดนะครับผมตั้งใจเข้ามาเป็นส.ส.รอบนี้ผมก็ตั้งใจอยากทำงานกันเต็มที่นะครับขนาดผมเป็นรองประธานเวลาขึ้นบัลลังก์ผมทำหน้าที่ประธานเวลาลงจากบัลลังก์ผมต้องไปทำหน้าที่เป็นสมาชิกเข้าเช็คช่วยกันไอ้นั่นองค์ประชุมนักพยายามทำมาโดยตลอดนะครับผมเห็นบรรยากาศอย่างนี้นี่อย่าว่าแต่พวกท่านเหนื่อยหน่ายผมก็เบื่อหน่ายเช่นกันถ้าเป็นไปได้เนี่ยผมก็จะเรียกร้องเหมือนท่านคุณครูมานิตนะครับท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาถ้าได้ยินก็รีบยุบสภาเสียพอสสเขาไม่อยากประชุมแล้วรัฐมนตรีก็ไม่ยอมมาตอบกระทู้ในสภาแล้วจะอยู่ไปทำไมนี่